เราก็จะใส่แกงกะหรี่ก้อนลงไปค่ะก็จะหักแล้วก็ใส่ลงไปน้ำแกงจะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะสีจะข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะทำอาหารง่ายๆกับครัวพิพิไลค่ะวันนี้ก็มีเมนูแกงกะหรี่ญี่ปุ่นมาฝากเราใช้เครื่องแกงกะหรี่ก้อนของญี่ปุ่นมาทำค่ะแล้วก็ใส่เนื้อหมูลงไปด้วยใส่ผักตามที่เราชอบไปเลยมีทั้งมันฝรั่งแล้วก็แครอทใครชอบกินแกงกะหรี่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมของแกงกะหรี่หมูค่ะก็จะมีน้ำมันพืชหอมหัวใหญ่เครื่องแกงกะหรี่เราใช้ชนิดก้อนนะคะแบบนี้เป็นรสเผ็ดมากหรือใครจะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้สามารถปรับได้ตามชอบเลยค่ะมีมันฝรั่งหั่นเตาแครอทซอยเนื้อหมูหั่นสไลด์เป็นชิ้นบางๆขนาดพอคำค่ะส่วนผสมก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปตามด้วยเนื้อหมูที่เราหั่นไปแล้วค่ะผัดเนื้อหมูกับน้ำมันก่อนนะคะใส่หอมหัวใหญ่ตามลงไปค่ะหอมหัวใหญ่ก็หั่นเป็นชิ้นหนาๆใหญ่ๆได้เลยค่ะจากนั้นใส่มันฝรั่งตามลงไปค่ะเราจะเอาทุกอย่างมาคั่วกับน้ำมันเพื่อให้มีกลิ่นหอมก่อนนะคะใส่แครอทตามลงไปแครอทจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะเราใส่เพื่อเพิ่มสีสันนะคะให้ดูสวยๆนิดนึงแล้วก็ผัดกับน้ำมันนิดหน่อยพอหอมๆค่ะเติมน้ำสะอาดใส่ลงไปค่ะใส่ให้พอเท่าๆกับผักเลยนะคะให้แค่พอท่วมพอดีประมาณนี้ทีนี้ก็ปิดฝาแล้วก็ต้มต่อประมาณสัก15นาทีหรือว่าดูจนกว่ามันฝรั่งจะสุกนุ่มก็ใช้ได้แล้วค่ะพอเราเคี่ยวประมาณสัก15นาทีค่ะเราก็จะเปิดดูแบบนี้จะเห็นว่าน้ำงวดลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็มันฝรั่งเนี่ยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีใสเราก็จะใส่แกงกะหรี่ก้อนลงไปค่ะใส่หมดนี้เลยนะคะก็จะหักแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ต้มต่ออีกประมาณ10นาทีค่ะคนให้แกงกะหรี่แตกแล้วนะคะถ้าไม่แตกก็ใช้ตะหลิวยีนิดนึงค่ะน้ำแกงจะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะสีจะข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้าใครชอบออกเปรี้ยวๆนิดนึงให้ใส่แอปเปิ้ลลงไปด้วยนะคะจะทำให้แกงกะหรี่มีรสเปรี้ยวหวานๆด้วยค่ะเห็นไหมว่าข้นขึ้นเลยค่ะเคี่ยวต่ออีกประมาณ10นาทีค่ะเพื่อให้มันฝรั่งนุ่มดีค่ะถ้าใครชอบนุ่มๆจะเคี่ยวนานกว่านี้ก็ได้ค่ะลองชิมรสชาติดูได้นะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องแกงสำเร็จนะคะก็คือรสชาติจะออกหอมเครื่องแกงกะหรี่แล้วก็มีความหวานอ่อนๆค่ะไม่ได้เยอะมากรสชาติจะไม่ได้เผ็ดมากเหมือนที่ข้างกล่องบอกไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นรสชาติของแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเนาะมันก็จะออกรสจัดนิดนึงค่ะแต่ว่าไม่ได้เผ็ดเหมือนแบบอาหารคนไทยค่ะดูให้มันฝรั่งสุกนุ่มดีก็ใช้ได้แล้วค่ะใช้ช้อนลองตัดดูก็ได้ค่ะเอาให้สุกนุ่มตามที่เราชอบค่ะอันนี้ยังจะออกแข็งนิดนึงนะคะถ้าใครชอบนุ่มกว่านี้ก็ต้มต่ออีกหน่อยนึงได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่ออีกนิดนึงค่ะเพื่อให้มันฝรั่งนุ่มดีพอได้ที่แล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปตักใส่จานกันเลยค่ะเตรียมข้าวสวยค่ะเราก็จะราดแกงกะหรี่ใส่ลงไปเลยข้าวแกงกะหรี่หมูก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะกลิ่นหอมมากๆแล้วก็เป็นแกงกะหรี่ที่เครื่องแน่นมากนะคะเน้นทั้งหมูทั้งผักเยอะมากน้ำมันจะแห้งไปหน่อยค่ะเพราะว่าเน้นผักเยอะเกินแต่จะบอกว่ามันอร่อยมากเลยหอมนุ่มอ่ะมันฝรั่งก็นุ่มแครอทก็นุ่มหมูก็นุ่มแทบละลายในปากเลยค่ะกลิ่นแรกนะคะมันจะหอมเครื่องเทศแกงกะหรี่ญี่ปุ่นค่ะมันมีความนัวความมันความหอมรสชาติจะออกเค็มๆหวานๆแต่ว่าไม่ได้แบบหนักทางใดทางหนึ่งนะมันจะแบบว่ากลางๆอ่ะแต่ว่ามันเข้มข้นค่ะบวกกับผักที่เราใส่ลงไปเนี่ยดีงามมากๆถ้าใครที่ชอบให้มีรสเปรี้ยวหน่อยนะคะก็สามารถใส่แอปเปิ้ลลงไปได้ด้วยนะคะมันจะหอมๆเปรี้ยวๆค่ะลองดูค่ะห
อมหัวใหญ่ที่เราใส่ลงไปเวลาที่มันสุกนะคะก็จะทำให้น้ำแกงเนี่ยมีรสหวานลงไปด้วยค่ะไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะคะถ้าใครที่ไม่ชอบกินหมูชิ้นแบบนี้นะคะเอาหมูไปชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็ราดน้ำแกงกะหรี่แบบนี้ก็ได้เพิ่มความอร่อยไปอีกค่ะถ้าชอบก็ลองทำดูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ